ตอนนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะแล้วก็คือตื่นเช้ามาตอนนี้ก็กำลังจะไปแบบอาบน้ำล้างหน้าอยากให้ดูรอบๆคือแบบบรรยากาศดีมากคือแบบแอบมีหมอกแบบบางๆนิดนึงคือเมื่อเช้าอ่ะพระอาทิตย์อ่ะสวยมากแต่ว่าเราแบบถ่ายไว้ไม่ทันนะคือวันนี้เนี่ยนะคะเราจะไปคำชะโนดกันแล้วก็ไปทะเลบัวแดงซึ่งมันก็จะแบบว่าห่างออกจากตัวอำเภอออกไปไกลหน่อยเนาะตัวอำเภอเมืองนะคะซึ่งเดี๋ยวยังไงเราจะไปอาบน้ำแต่งหน้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันค่ะค่ะพวกเราก็ขึ้นรถ VIP ส่วนตัวนะคะแล้วก็ไม่มีใครกล้านั่งเลยแล้วก็นั่งยองๆกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาแวะกันที่ร้านไก่ย่างของคุณแม่ของเบนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือทุกคนเขาก็จะไปกับเราทั้งหมดเลยนี่คือไม่ใช่แบบว่าขายหมดนะคะก็คือจะเก็บร้านแล้วก็ไม่ขายแล้วนะคะจะไปด้วยกันทั้งหมดที่คำชะโนดนะคะรถที่เราจะไปกันเนี่ยก็คือเป็นรถกระบะคันนี้นะคะซึ่งเป็นรถกระบะของคุณอาของน้องเบนนั่นเองที่ท่านแบบว่าอนุเคราะห์เรานะคะที่จะพาเราไปคำชะโนดแล้วก็หนองบัวแดงแล้วก็คือแบบเป็นระยะทางที่แบบว่ากี่กิโลนะ90กว่ากิโลค่ะดูสภาพเตรียมพร้อมมากตอนนี้ก็คือ90กว่ากิโลคือเราต้องนั่งแบบกระบะท้ายอะค่ะคือต้องแบบหัวฟูไปเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คำชะโนดละกันตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวัดคำชะโนดแล้วนะคะที่เป็นแบบว่าวัดที่มีชื่อเสียงวันนี้เนี่ยคนเยอะมากคือทุกคนดูแบบว่าเป็นวันหยุดด้วยแหละคนมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะอันนี้ก็จะเป็นนะคะที่เป็นแบบทางที่เป็นทางเข้าแล้วก็จะมีแบบว่ารูปปั้นพญานาคสองฝั่งตรงนี้ก็คือเราก็เวลาแบบเราเดินเนี่ยเราก็จะเห็นแบบว่าทุกคนเนี่ยเขาใช้มือแบบลูบๆไปอย่างนี้นะคะก็อาจจะเป็นแบบว่าเพื่อโชคลาภอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนรีบเดินหน่อยนะคะรีบเดินหน่อยค่ะค่ะลูบไปนะคะที่กลับลงมาจากลงไปกลับไหว้สักการะบูชาเท้าปู่สีสุโธแล้วก็ท่านแม่ย่าปฐุมมานะคะที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพญานาคที่มีอิทธิฤทธิ์ที่แบบเยอะที่สุดหรือว่าเป็นแบบว่าที่ดังที่สุดในภาคอีสาน ก็มีคนนะคะมากราบไหว้สักการะบูชาคือมากมายเลยทีเดียวจากแบบว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะคะแล้วก็เป็นคนในพื้นที่เองด้วยแล้วก็จะทำให้แบบ
คนเยอะทุกๆวันนะคะก็คือการมาขอพรนั่นแหละเนาะก็แบบตามความเชื่อนะคะตามวิจารณญาณละกันตอนนี้ก็ออกจากวัดคำชะโนดแล้วนะคะเราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปสู่วัดอีกวัดหนึ่งเรียกว่าวัดอะไรนะคะอะไรบ้านศรีวัดบ้านพี่นางเป็นวัดบ้านพี่นางสิริพรซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่อวัดอะไรเดี๋ยวพอไปถึงเดี๋ยวเราจะบอกละกันว่าชื่ออะไรเดี๋ยวไปอ่านตรงป้ายดูละกันนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวัดที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเป็นวัดที่คุณพี่พี่นางนะคะสิริพรอมัยพงศ์เป็นคนสร้างนั่นก็คือชื่อวัดว่าวัดสว่างไม่ใช่วัดป่าสว่างธรรมเนาะก็คือแบบเป็นแบบว่าอยู่ติดแม่น้ำนะคะเดี๋ยวเราจะแพนกล้องเข้าไปให้ดูกันอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะคะก็ทำได้แบบยิ่งใหญ่สวยงามมากอันนี้ก็คือเป็นแบบพญานาคสองฝั่งเหมือนกันกับคำชะโนดแหละแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะแบบคนไม่ค่อยเยอะเหมือนคำชะโนดนะคะแต่ว่าความสวยงามก็ไม่แพ้กันเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามข้างในกัน yeah goYeah. Go. ก็กลับมาโรงแรมแล้วนะคะคือเปลี่ยนแผนนิดหน่อยก็คือเราไม่ได้ไปทะเลบัวแดงเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่มีบัวเลยในช่วงนี้ก็คือมันอยู่ใต้น้ำใช่ไหมใช่มันอยู่ใต้น้ำนะคะแล้วก็เราก็เลยเปลี่ยนไปที่วัดป่าสว่างธรรมหรือเปล่าที่เป็นวัดของของคุณพี่นางนะคะสิริพรอำไพพงศ์ที่พี่เขาได้ร่วมสร้างถวายต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าใครที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้นี่คือแบบว่าต้องแบบขอบคุณมากเพราะเป็นบล็อกแรกที่เหมียวทำแล้วแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เหนื่อยจริงแบบเหนื่อยจริงๆนะคะแล้วก็ตัดต่อเองอะไรเองทุกอย่างแล้วคือเราไม่ได้แบบว่าเก่งอะไรเลยคือเราทำอะไรเลยไม่เป็นเลยนะคะแต่ก็ตั้งใจทำนะคะแล้วก็ทีมนี้ก็ต้องแบบขอบคุณน้องๆทุกคนนี่คือสภาพทุกคนที่แบบว่ากลับจากสางลม เดี๋ยวคือแบบพร้อมสุดต้องซูมนิดนึงขอโทษนะคะแสงไม่พอหวังว่านะคะเราจะได้มีแบบทริปหน้าอีกแล้วก็ทำวล็อกที่แบบสนุกๆแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกไปแล้วนะคะบ๊ายบายอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรนาฬิกาดอกไม้มอสคะอยากให้แบบว่าออกเสียงนิดนึงเนี่ยนาฬิกาดอกไม้ฟาราคลาคคลาคคลาคขอดูหน้าตอนนี้เราก็ได้แบบว่าฮีโร่นะคะต้องบอกว่าฮีโร่เพราะว่าเราไม่มีใครถ่ายรูปให้พวกเราเลยอันนี้ก็คือน้องคนนี้นั่นเองชื่ออะไรคะชื่อหนุ่ยครับอะไรนะชื่อหนุ่ยครับหนุ่ยหนุ่ยน้องหนุ่ยน้องหนุ่ยอุ้ยพี่ชื่อพี่เหมียวชื่อแบบคล้องจองกันมากนะคะอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย18ครับ18นะคะเดี๋ยวอยากให้แบบน้องหนุ่ยเนี่ยได้แบบว่าเขาเรียกอะไรแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอุดรนิดนึงที่วัยรุ่นเขาชอบที่วัยรุ่นเขาชอบไปกันนั่นแหละแบบยังไงครับเอ้ากลางวันกลางคืนนั่งดื่มกันไปเที่ยวไปอะไรชิวๆอย่างนี้อะไรก็ได้ที่แบบเราอยากจะแบบสื่อออกไปอะไรอย่างนี้จัดเป็นร้านเหล้าครับร้านเหล้าร้านอะไรโอเครู้จักแต่ร้านเหล้านะคะเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้รู้สึกว่าหน้าไม่มีระหูอมนะคะฝั่งนี้รู้สึกหน้าใสโอเคไม่เป็นไรหรอกโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายไม่หรอกคือจริงๆอยากจิกเด็กไม่มีอะไรนะคะอยากแบบว่าจิกเด็กนิดนึงตอนนี้เรากำลังแบบว่าถามหาเป็ดไอ้ตรงไอ้เป็ดตัวเหลืองอ่ะมันอยู่ตรงไหนนะทางนู้นครับอยู่ตรงนู้นแล้วเขาด้วยเขาเห็นอ้าวเข
ข้าไปแล้วเหรอคะพาเราไปตามหาเป็ดได้ไหมอ่ะเฮ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะตายแล้วนี่ไงเป็ดนี่ไงเป็ดนี่คือเป็ดฉันเจอเป็ดแล้วโอ้ยสงสารตัวเองค่ะลูก